นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ต้องบอกว่าตอนนี้เบรกสุดท้ายแล้วนะครับยังคงรับสายนะครับโฟนอินแล้วก็ SMS เช่นเคยไปจนถึงไลฟ์สดจากช่องทาง Speed Channel ด้วยนะครับก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเบรกสุดท้ายแล้วนะครับมีคำถามอะไรก็รีบถามมาโทรเข้ามาคุยก็ได้มาทางไลน์แล้วเนี่ยมากว่าสวัสดีพี่เอเนงไงสวัสดีพี่พิธีกรทั้ง3ท่านพี่ก๊อฟพี่ตูผมไม่เอารถกลับมาแล้วหาร้านซ่อมให้หน่อยครับโอเคมาผมจะไปติดต่อสวัสดีสวัสดีคุณลี่ครับคุณลี่ลูมิเทคนะครับเป็นน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันที่มาสนับสนุนรถแข่งที่สนามนครชัยศรีอยู่ช่วงนี้นะครับก็ในเกี่ยวกับเรื่องหัวเชื้อน้ำมันเครื่องแล้วก็หัวเชื้อเบนซินนะครับคุณลี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณลี่ครับพี่เอเนบอกว่าหมดไป40,000ไม่ได้อะไรเลยดู SMS หน้าจอกันบ้างหน้าจอครับผมจะออกแวนๆจะคุ้มไหมครับก็จะเป็นตัว200คุ้มครับแวนๆต้อง200ก็ถือว่าขยับซีซีขึ้นมาเพื่อจะแบกน้ำหนักที่จะเป็นตัวเดิมก็จะทำให้ในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่มันดีขึ้นใช่ครับนะครับแล้วก็ขี่สนุกแล้วตัวนี้เป็นรถสไตล์แฟชั่นมากกว่าเป็นสไตล์แฟทแท็กซึ่งแบบว่าเป็นล้อหลังบวมๆล้อหน้าแบบว่าเอาไว้สไลด์แบบเขาแบบว่าสไตล์แฟทแท็กคือการแข่งขันในรูปแบบวงกลมเหมือนกันในสนามกีฬานะฮะแล้วก็แข่งโดยการที่แบบเข้าปุ๊บแล้วก็สไลด์เข้าสไลด์โดยแบบว่าดิฟเข้าอ่ะดิฟเข้าบนทางลูกลังนะฮะแวนๆก็อยู่ในส่วนตรงนั้นด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกเยอะเลยนะสแคมเบอร์ก็ได้ใช่แล้วก็แต่วันแวนเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วก็มีฮอนด้าตัวนึงจำรหัสไม่ได้ที่คล้ายวันแวนTW TW 200นั่นแหละตัวเนี้ยต้องบอกว่าถ้าวันแวนดีกว่าเล่นตัว125เยอะเล่นไปเลยครับตัว200ประมาณนั้นตัว200ออกมาใหม่ใช่ไหมพี่ตู่ออกมากี่ปีแล้วก็ปี2ปีได้นะมันจะปีที่แล้วปีที่แล้วไม่ปีที่แล้วเพราะว่าเป็นตัวใหม่จริงๆตัวใหม่นะเพราะว่าตัวแรกมันจะเป็นไม่ถึง200เนาะตัวแรก125ตัว125มันนั่นไปนิดนึงกำลังเล็กไปหน่อยนะครับครับผมมาทำไงครับให้ฟีโน่วิ่งถึงสัก120ถึง125และรถเหมือนอะไรครับเหมือนไรเอ่ยเหมือนมีอาการสะดุดตอนออกตัวเหมือนลูกสั่นครับอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลูกสั่นนะครับจริงๆมันเป็นการสำลอกน้ำมันจริงๆรถเนี่ยจริงๆต้องอัพชุดไฟนะครับถ้าเรามีการอัปเดตเครื่องยนต์หรือว่ามีการโมดิฟายเครื่องยนต์เนี่ยควรจะอัพระบบไฟด้วยนะครับฟีโน่นะใช่ฟีโน่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอัพระบบไฟแล้วเนี่ยรถคือต้องอย่างนี้ครับต้องเรียงนี้ว่าถ้าคนที่เคยขับรถที่เปลี่ยนกล่อง CDI แล้วเนี่ยพอมาขับรถที่เป็นกล่อง CDI standard เนี่ยอาการสำลอกน้ำมันจะเกิดขึ้นในเรื่องของรถโมนะครับในวิ่งในระยะต้นๆเนี่ยมันจะอ้วกสำลอกน้ำมันปุ๊บอย่างเงี้ยแต่พอเราเปลี่ยนระบบ CDI ปุ๊บตรงนั้นจะหายไปไฟจะเดินเนียนกว่าเดิมครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ากล่องอาจารย์ทำขายอยู่แล้วจะขายของบ้างนะครับผมนะครับกล่องเขาก็มีอยู่มีนะของแยกกันมาหากินไม่ใช่ครับถ้าเป็นของเจ้าเก่งน้องเราเนี่ยให้เขาขายในเรื่องของรถหัวฉีดเป็นกล่องเน็บหรือเป็นกล่อง GLP เนี่ยสนับสนุนนะน้องกิ้งนะไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาครับช่วยกันแต่พี่ต้นจะขายก่อนไม่ใช่ครับคือของอาจารย์จะเป็นในเรื่องของรถขบูรถขบูโดยของกิ้งเป็นรถหัวฉีดแยกกันแบ่งกันทำมาหากินนะน้องอย่าปองดองครับอย่าปองดองคุยกันอย่าปองดองเขาจะอย่าแค่ลมเวลาคุยแค่ลมอาวุธเยอะแยะเอามาดูคำถามทางไลฟ์สดบ้างดีกว่ามีไหมอะไรครับพี่ตู่ครับฮอนด้าตัวคอนเซปต์150cc ที่ผ่านมาในงานมอเตอร์โชว์จะมีขายไหมครับเมื่อไหร่ต้องบอกว่ารถคอนเซปต์ของที่ตัวเลเซอร์150เดี๋ยวว่าแต่ตัวรถโปรโตไทป์เป็นรถต้นแบบซึ่งเดี๋ยวว่าแต่ปีนี้เลยจริงๆปีที่แล้วไอ้ตัวที่เขาออกมาเป็นสไตล์คาเฟ่เหมือนกันใช่ป่ะเขาไม่ได้เอามาขายเป็นตัวอย่างนั้นแต่เขาเอาเทคโนโลยีในบางตัวมาผสมกันในรถตัวที่ขายในปัจจุบันมันจะไม่มาเป็นตัวอย่างนั้นหรอกถ้าจะขายอย่างนั้นจริงๆอาจจะคล้ายอาจจะคล้ายคลึงแต่ว่าไม่ใช่หูออกมาแนวล้ำขนาดนั้นเพราะว่าล้ำขนาดนั้นมันสามารถใช้งานไม่ได้ใช่แต่ว่าตัวนี้ตัว110ตัวล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าตัวจริงที่จะออกมาเนี่ยมีส่วนที่คล้ายมากเกินก็ต้องรอดูเกิน 70-80% เลยทีเดียวก็ต้องรอนั่นแหละถึงบอกว่าเขาให้มาดูต้นแบบแล้วก็เอาความคล้ายความเหมือนเนี่ยไปออกแบบมันใช้งานไม่ได้จริง
ที่รถต้นแบบเห็นไหมโอ้โหความหรูหราความเลิศอลังการเนี่ยพอมาใช้งานจริงมันอาจจะไม่ครอบคลุมหรือไม่สะดวกเพราะนั้นเขาเลยต้องปรับให้มันใช้งานได้จริงแต่ว่าจนถึงเรื่องราคาด้วยไปถึงเรื่องราคาด้วยซึ่งตัวคอนเซปต์เนี่ยเขาแบบว่าเขาจัดมาเต็มอ่ะทั้งเรื่องโมนทั้งเรื่องสีเรื่องแบบว่าออปชันต่างๆนะฮะแต่ว่าพอมาเป็นตัวขายบางทีบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ตัวนั้นได้เต็มที่นะครับมาต่ออย่างที่เป็นหน้าจอครับนูโวปี08อยากแรงทำลูกเท่าไหร่ดีครับ08ก็จะเป็นอิลิแกนใช่ครับจริงๆแล้วลูกไม่ควรโตมากนะครับน้องๆที่เวลาโมดิฟายรถเนี่ยอย่าไปเน้นลูกโตมากเพราะจริงๆพอโตปุ๊บเนี่ยมีปัญหารถใส่พานเนี่ยเราจะไดนาโมเรามีปัญหานะครับสตาร์ทยากสตาร์ทยากแล้วอะไรต่างๆเนี่ยควรจะอัปเดตขึ้นมานิดเดียวไม่ต้องเยอะนะครับหรือเอาอยู่ในไซส์อยู่ในไซส์ก็ได้ครับโอเวอร์ไซส์ไซส์100ก็ได้จะเป็นไซส์100ได้นะครับจะเป็นช่วงชักนี่เราเติมได้นะเราเติมชักกันไปนิดนึงเท่าไหร่สัก2ไม่ครับถ้าเป็นรถ4จังหวะเราควรจะเติมประมาณ2มิลนะครับไปกับก็เท่า4มิลละขึ้นลงก็4แล้วใช่2มิลนี่ดูรู้สึกว่าตึงโซ่เราพอดีจะไม่ต้องเปลี่ยนด้วยซ้ำไปใช่ครับไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนโซ่นะครับใช้โซ่เดิมประมาณ2มิลนี่ไม่ต้องใช่ครับมีสายเข้าด้วยรถผมก็ใช้อยู่เหมือนกันอ่ะใช่ครับสายเข้ามาคุณโจ๊กสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโจ๊กครับครับสวัสดีครับว่าไงครับคุณโจ๊กโจ๊กสวัสดีครับครับสวัสดีครับดูรายการอยู่นะครับครับโจ๊กครับบ้านเลยครับครับเป็น Suzuki GD 110ครับGD ตัวใหม่นี่ GD 110ครับผมเป็นคอมพิวเตอร์สะดุดนะครับเวลาวิ่งไปแบบว่า170เนี่ย70แล้วสะดุดยังไงครับพี่สะอึกเหรออ่ามันเหมือนน้ำมันจะหมดอ่ะแต่น้ำมันไม่หมดนะตัว GD 110ตัวนี้เป็นคาร์บูเรเตอร์ถูกต้องไหมครับนะครับเป็นดำหน้าหลังเป็นดำหน้าหลังเป็นรถตัวถูกเป็นรถนี้วิ่งไปประมาณ70สะอึกจริงๆแล้วพี่โจ๊กเขาใช้น้ำมันตัวไหนครับพี่โจ๊กใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลหรือเปล่าครับใช่ครับใช้แก๊สโซฮอลครับจริงๆแล้วน้ำมันแก๊สโซฮอลตัวนี้เรียนอย่างนี้ว่าน้ำมันแก๊สโซฮอลมันจะมีความเกี่ยวกับค่าน้ำมันเนี่ยมันไม่ถึงกับ 100% นะจริงๆแล้วพี่โจ๊กควรจะเปลี่ยนน้ำมันดูว่ามันยังไงเปลี่ยนน้ำมันจากเดิมที่เราเติม91หรือ95แก๊สโซฮอลเนี่ยลองเปลี่ยนมาเป็น95ซุปเปอร์ดูเบนซินอะเบนซิน95ดูเลยนะครับหรือ91เบนซินก็ได้นะครับแล้วก็ปรับเบอร์ของหัวเทียนตอนนี้พี่โจ๊กเคยเปลี่ยนหัวเทียนหรือยังครับก็เปลี่ยนครับก็ปกติครับถ้าพี่โจ๊กเปลี่ยนหัวเทียนมาพี่โจ๊กต้องดูด้วยนะครับว่าหัวเทียนพี่โจ๊กอ่ะเบอร์ตรงหรือเปล่าเพราะในตอนที่ในเราแยกหมดตรงที่ว่าในช่วงออกตัวเนี่ยช่วงที่ประมาณความเร็ว70แล้วสะอึกเนี่ยสำรอกน้ำมันเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมครับตรงนั้นเกี่ยวข้องครับเกี่ยวข้องกับหัวเทียนกับน้ำมันโดยตรงเลยนะครับก็เช็คเรื่องของหัวเทียนแล้วก็ขบูใช่ครับเช็คนิดนึงนะครับพี่โจ๊กถ่ายน็อตก้นถ้วยขบูได้ไหมถ่ายเป็นไหมอ๋อที่ขบูใช่ไหมครับใช่ครับผมถ่ายเป็นไหมครับมีน็อตขบูอยู่ตรงตูดถ้วยครับเป็นตัวแฉกที่มีแบนผ่าก็ไขให้น้ำมันมันออกให้หมดจากถ้วยให้หมดก่อนแล้วเปิดน้ำมันใหม่ใช่ครับเผื่อว่ามีมีน้ำมีอะไรเป็นวุ้นครับพี่ตู่ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแก๊สโซฮอล์มันจะเป็นวุ้นน้ำมันที่มันตกค้างครับที่มันเป็นสารตัวที่แก๊สโซฮอล์ตัวนี้นะครับที่ว่าเป็นน้ำมันพืชอะไรพวกนี้มันจะตกค้างอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วทำให้รถเราเบิร์นออกมามีปัญหาครับที่เราเรียกเบิร์นออกนะเบิร์นออกนะสายใช่ครับพอคลายปุ๊บก็จะไหลออกหมดเลยทิ้งไปก่อนแล้วก็ทิ้งไปก่อนแล้วก็ปิดน็อตปิดแล้วก็เปิดให้มันไหลใหม่แต่ว่าถ้าคลายออกเนี่ยก็รู้นะเพราะว่าบางตัวเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเอาสายตัวที่เบิร์นอ่ะเขาเอาออกตัวนั้นนี่ถ้าเผื่อว่าเบิร์นปุ๊บนี่พุ่งลงแข็งหมดเลยนะใช่เสียบสายยางเข้าไปเสียบสายยางเข้าไปนะครับตรงตูดใต้ท่อถ้าสายยังไม่มีก็เอาเสียบเข้าไปมีลูกเล็กอยู่จริงๆแล้วตัว GB ไม่ได้ทิ้งไว้นานไหมครับไม่ครับถ่ายทิ้งไปเลยจนหมดถ้วยหนึ่งครับถ้วยหนึ่งพอหมดถ้วยเสร็จปุ๊บพี่ก็ขันน็อตก็ไปเหมือนเดิมแล้วก็ใช่ครับเปิดน้ำมันให้มันลงเวลาที่ดับเครื่องพี่เวลาที่ดับเครื่องเพราะว่าพอเราดับเครื่องปุ๊บน้ำมันมีค้างอยู่ถ้วยขบูใช่ครับพอเราเบิร์นมาจนหมดปุ๊บมันก็นะหมดถ้วยแล้วพอเปิดสวิตช์สตาร์ทเครื่องใหม่ปุ๊บน้ำมันก็จะเข้ามาใหม่แล้วที่สำคัญเลยไอ้แก๊สโซฮอล์เนี่ยพอเราทิ้งนานๆพอตากแดดหรือเจอความร้อนมากๆเข้าไอ้คราบน้ำมันตัวนี้ครับมันจะไปบีบรูไพลอตรูอากาศเราโอ้โหยิ่งแล้วให้ตีบลงอีกพอตีบลงปุ๊บอาการของพี่มาเลยครับสำรอกติดยากติดยากเลยแล้วก็ไปหนีบสะดุดแล้วคราบตรงนี้จะเกาะแล้วมันเหนียวไปไหนนานๆทีพอแบบว่าพอหมดถังอะพี่ลองเติมไอ้น้ำมันเบนซิน95ครับผมล้างๆดูบ้างพี่ใช่ครับไล่ทิ้งแบบว่าคือแบบเติมเข้าไปเลยเติมให้มันบอกว่าใช้งาน95สักถังนึงครึ่งถังอะไรเงี้ยพอแก๊สโซฮอล์ใกล้หมดอ่ะพี่เติมเข้าไปเลยแล้วการที่จะหายไปใช่แล้วที่สำคัญเลยนะหัวเทียนถ้าเปลี่ยนช่วยเปิดพาร์ทอะไรด้วยนะครับว่าให้เปลี่ยนให้ตรงเบอร์ถ้าไม่ตรงปุ๊บมันจะมีอาการพวกนี้ครับมาวนกับเรานิดนึงครับผมอ๋อแล้วมันเกี่ยวกับพวกคอย
คอยไอหัวเทียนไหมครับคอยหัวเทียนตอนนี้ยังนะครับผมคิดว่ารถยังใหม่มากถ้ารถพี่ยังเดิมอยู่ไม่ได้พี่ไม่ได้แบบไปเปลี่ยนไปงอไปเหงาไปซนอะไรนะใช่ครับไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวยังมองข้ามไปก่อนตอนนี้มองข้ามไปก่อนเพราะว่าผมว่าเป็นที่น้ำมันเรื่องน้ำมันของเหลวครับของเหลวจะมีผลแล้วตัว CDI ก็ไม่เกี่ยวนะตัว CDI ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างหมดรับประกันอยู่ผมว่ายังไม่น่าใช่ครับอาการนี้มันมาจากน้ำมันพี่น้ำมันอย่างเดียวไม่ใช่อาการไฟไม่ใช่อาการไฟอาการไฟมันจะสะดุดเลยปักเลยครับผมอาการไฟนี่มาอย่างไรพี่ตรวจสอบเรื่องน้ำมันให้ผมก่อนนะครับไม่ที่ล่าสุดเนี่ยผมมันมีคอยตัวเก่าที่มันสะดุดอยู่แล้วก็ผมก็ไปที่ร้านใกล้บ้านครับผมร้านใกล้บ้านบอกว่าพี่ลองใช้คอยตัวนี้ตัวที่ช่างมีเอาไปสำรองใช้ดูก่อนผมก็ขี่แต่ว่าอาการสะดุดอะล่าสุดแต่มันน้อยลงแต่มันมีสะดุดบ้างจริงๆมันอย่างนี้ครับพี่โจ๊กชื่อโจ๊กใช่ไหมครับพี่โจ๊กจริงๆแล้วไอตัวไอค่าคอยปฐมภูมิเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรอบต่ำกับรอบสูงจริงๆแล้วพี่เอาไปเอาคอยรอบสูงมาใส่โอเคก็ดีขึ้นการดีขึ้นเผาผลาญดีขึ้นจริงแต่ความสมบูรณ์ของระบบไฟพี่ยังไม่จบนะครับพี่ควรจะใช้คอยตัวเดิมตัวนั้นนะครับแล้วพี่ก็ไปเปลี่ยนเบอร์หัวเทียนกลับมาที่เป็นเบอร์สแตนดาร์ดของเขานะครับหัวเทียนจะมีเบอร์ร้อนนะครับเบอร์ร้อนที่เขาใช้ประจำคือจะมีรหัสอยู่แล้วที่ตามพาร์ทแต่ถ้าพี่หนีเบอร์หัวเทียนเมื่อไหร่พี่ก็ต้องไปหนีคอยด้วยควรจะถอดคอยตัวนั้นออกแล้วควรจะใส่คอยเดิมไว้นะครับใช้คอยเดิมดีกว่าพี่คอยเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนตรงเบอร์ครับผมลองไปอย่างที่บอกไปไล่น้ำมันใหม่ดูใช่ครับเพราะน้ำมันเรามันตกค้างเพราะตอนนี้ช่างเนี่ยเขากำลังจะใช้ความรู้แบบว่าไปเอาคอยเนี่ยมาเผาน้ำมันตัวนี้ให้พี่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันแก้ได้แต่มันแก้ไม่หายไม่หายครับไม่หายแล้วก็เป็นอีกเพราะมันทำให้เผาไหม้ดีขึ้นเองใช่พออุณหภูมิเราเปลี่ยนปุ๊บพี่โจ๊กไปก่อนเลยขย่าเหมือนเดิมเจออากาศเย็นเข้าไปนิดไปไม่ได้เหมือนเดิมใช่ครับไพลอตพี่มีปัญหาเหมือนเดิมไม่ได้นะครับยังไงเปลี่ยนคอยตัวเก่านะพี่นะคอยตัวเก่ามาก่อนแล้วก็ไล่อย่างที่บอกเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเรามาไล่กันตรงที่ช่องเนี่ยแหละได้ผมมาทุกวันพุธเดี๋ยวเราคุยกันครับเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วก็ครับผลยังไงแล้วก็ได้ครับขอบคุณครับพี่โจ๊กครับขอบคุณครับโจ๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมดีครับมาดู SMS ต่อไปนะครับ MSX 127เลยเหรอมี125ไม่ใช่เหรอ125ครับล้อ17โอ้โหไล่สเตอร์เบอร์อะไรดีครับโอ้โหเป็นไงใส่ล้อเล็กด้วยจริงๆแล้วเล็กแต่วงล้อนะแต่เส้นรอบวงยางเนี่ยไม่หนีกันเลยนะพี่ก๊อฟครับคือเส้นรอบวงยางของเดิมเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณนี้แหละครับแต่พอคือขึ้นชื่อว่าล้อ17แต่เขาใช้ยางเล็กนะครับจริงๆสเตอร์ยังเป็นเดิมอยู่นะครับยังเป็นเดิมแต่คนจะบีบหลังลงได้ประมาณ2ฟันลองไล่อย่างที่พี่อ้นบอกไล่ลงทีละฟันใช่ครับแล้วเราชอบเวทไหนมันจะเจอพอดีใช่เราไล่ไปเลยสเตอร์อีก2ตัวใช่คือเราไล่ลงมาเรื่อยๆจนเหี่ยวอ่ะจนเหี่ยวปุ๊บเนี่ยให้เราถอยมา1ฟันตรงนั้นน่ะที่เวทที่เราจะใช้นะครับตรงนั้นอย่างที่บอกนะครับผมลองดูนะครับไล่เตือนไล่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากคือเปลี่ยนสเตอร์ภาษาสับสมัยผมไล่ที่ผมมีเป็นตั้งขนาดเนี้ยไทยรัฐเนี่ยใช่เยอะครับเยอะพี่ครับปื้ดไม่พอใจขับมันไปใหม่ปื้ดแต่มันต้องเจอตัวนึงอ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่อารมณ์นะคนขับรถในบางทีอารมณ์ที่เราขับเนี่ยบางทีเราไปชอบสเตอร์แบบเนิร์ดๆอ่ะพอไปเปลี่ยนตัวเล็กๆสเตอร์เล็กๆเดี๋ยวนี้เห็นเพื่อนเปลี่ยนอย่างเล็กๆสวยแต่เพื่อนเขาโมมาแล้วเวลาเดินคันเร่งเนี่ยโทษทีนะเวลาติดเครื่องเนี่ยเหลือบตาไปดูสเตอร์เพื่อนโอ้เล็กเหลือเกินกลับไปรถของตัวเองมั้งแต่จริงๆไม่ใช่การทำงานของทุกคนมันต่างกันต่างกันครับมันฟายไม่เหมือนกันใช่ครับเพราะนั้นอย่าไปตามเพื่อนนะครับต้องไล่ด้วยตัวเองใช่ครับแล้วเอาความรู้สึกที่แท้จริงออกมาใช้ถ้าไม่เข้าใจเรามาคุยกันนะครับเดี๋ยวจะให้ความรู้กันเรื่องอะไรเตือนง่ายมากง่ายมากครับผมอันนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะช่วงสุดท้ายแล้วก็ถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าโฟนอินเข้ามาอีกได้เช่นกันใช่ครับทางไลน์สดก็ยังรับอยู่สวัสดีนะครับช่างเต่งครับบ้านดุงอุดรนะครับช่างเต่งครับเดี๋ยวคำถามจากไลน์สดครับคำถามไลน์สดที่ค้างไว้อยู่วิกเตอร์เซอร์บิโก้ครับผมครับผมว่าเลยครับต่างกันไหมต่างครับต่างอย่างไรบ้างต่างอย่างนี้ครับคืออาจารย์จะตอบอย่างนี้ว่าในเรื่องของน้ำหนักก่อนนะครับสปิโก้นะครับจะหนักอยู่ที่124กิโลนะครับส่วนวิกเตอร์นะครับจะหนักอยู่ที่122กิโลนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ทั้งคู่นะครับจะหนักเท่ากันเลย124เท่ากันมีบางรุ่นและบางตัวหนักถึง126ครับแล้วมีม้างอกขึ้นมาด้วยนะครับนั่นแหละน้ำหนักม้าต้องเพิ่มใช่น้ำหนักม้าเพิ่มเป็นตัวคาวาซากิ R1 ตัวนี้ม้างอกมา1ตัวรู้มั้ยครับว่าเท่าไหร่ม้าอยู่ที่41ม้านะครับจริงๆมาตรฐานตัว SE เนี่ยอยู่ที่40ม้าใช่แต่มีตัวเดียวนะครับที่งอกมาคือคาวาซากิ PDK R1 คือ PDK R1 เท่านั้นเองตัวสีน้ำเงินน่ะใช่เป็นน้ำเงินแก้วตัวนั้นนะครับจริงๆตัวนั้นมีรายละเอียดอีกมากมายถ้าเกิดว่าน้องๆเพื่อนๆเราอยากรู้อยากเห็นอยากต้องการจะเจาะลึกยังไงให้เข้ามาเจออาจารย์ได้พุธหน้านะครับ
ช่วยทำการบ้านมาเลยครับเดี๋ยวเจอกันครับใช่ครับมีไหมพี่ตู่เขาบอกว่าเห็นช่างอ้นตอบทั้งน้ำเสียงและคำตอบถ้าผมเป็นผู้หญิงผมหลงรักตายเลยใครครับเนี่ยใครครับใครพูดชื่อตอบแบบนุ่มๆชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรกรรมกรรถลำปางรถตู้ให้เช่าอ๋อสวัสดีครับจริงๆแล้วอย่างนี้อาจารย์ยังมีคำตอบให้อีกเลยจริงๆแล้วยังจะตอบจริงๆอย่างนี้ครับจริงๆอยากจะบอกอย่างนี้ว่ามีทุกคำตอบจริงๆเนี่ยเราทำด้วยใจไงเราไม่ได้คิดว่าเราอยากให้ความรู้น้องๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราขับรถตอนนี้ผมขับรถยนต์นะวันนี้ขับรถยนต์มาจริงๆเวลาเราขับรถยนต์ไปเนี่ยเห็นน้องๆเนี่ยห้าวเป้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าวันก่อนเนี่ยวันทั้งวันแต่ก่อนย้อนหลังไปเนี่ยผมเองเนี่ยผมเป็นมาก่อนนะครับผมซิ่งหลังถนนมาก่อนผมรู้หายแล้วตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้พอเราอยู่จุดนี้แล้วเลยอยากจะให้ความรู้น้องๆว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจถามนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยอาจารย์เขาอยู่จุดนั้นแล้วเราถามไม่ได้หรืออะไรไม่ได้บางทีเนี่ยทำการบ้านมาให้ดีแล้วกันแล้วมาคุยกันมีความรู้มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับทุกคนคือเพื่อนกันนะครับเราเป็นพี่เป็นน้องกันวงการเดียวกันวงการเดียวกันกันได้เราเหมือนหมู่บ้านเดียวกันนะครับเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแท้ๆเลยนะจริงๆเนี่ยพอบ้านนู้นไฟเปิดเราถามว่าทำไมไม่ปิดไฟแต่เรารู้แล้วล่ะว่าน้องพากันไปไล่รถข้างนอกแล้วถ้าบ้านนี้ไฟไหม้ล่ะไม่ใช่ครับพอไฟเปิดเขาเรียกว่าจะโทรหาตำรวจสิใช่เราเป็นคนโทรเราก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอไฟเปิดเนี่ยเราถามว่าทำอะไรกันอยู่เขาบอกไม่ได้ทำอะไรเลยอาจารย์แต่ทำไมไฟเปิดเนี่ยเห็นไหมบางคนเขาก็ต้องเปิดหลอกจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะครับน้องๆจริงๆที่เราหาซื้อไม่ได้เนี่ยมันมีทั้ง4อย่างเลยนะนะชีวิตเนี่ยเราซื้อความไม่ได้แล้วความรักเราก็ไม่ได้นะครับแล้วยังของอนาคตเนี่ยนะครับเพื่อนแท้เนี่ยก็หายากนะครับยังไงเราก็ต้องมีเขาบอกว่ามีเพื่อนเยอะนะดีใช่แต่มีเพื่อนดีๆมันดีกว่าเยอะใช่จริงๆแล้วเราต้องหัวแต่มุมกล้องมุมนี้อาจารย์หนักใจนิดนึงทำไมล่ำเชียวไม่เป็นไรจริงๆแล้วจริงๆแล้วอยากจะให้ความรู้กับทุกคนนะครับอย่าคิดว่าเราเหมือนกับเราไปจี้จุดบอดนะครับไม่ใช่ก็อยากจะฝากเรียกเป็นการแนะนำดีกว่าใช่ครับไม่ใช่การสอนก่อนที่จะปิดรายการอาจารย์จะฝากนิดนึงนะครับว่าฝากถึงครับผมได้ครับเดี๋ยวฝากถึงน้องๆเพื่อนๆนะครับที่เปิดร้านที่ทำช็อปรถแข่งอยู่หรือทำแต่งรถสไตล์ KR อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนวมินหรือว่าจะเป็นร่ม9นะครับพระรามกระบังพระราม9เนี่ยครับจะเอ่ยชื่อก็ได้นะครับช่างแก้วนะครับพระราม9ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาหรอกเดี๋ยวตำรวจถึงอ๋อไม่ครับจริงๆแล้วน้องๆเขาทำไปออกรายการไปแข่งในสนามนะครับถูกต้องพระราม9ก็ช่างแก้วนะนวมินก็ช่างเอกน้ำบานนะครับส่วนร่ม9เนี่ยคือช่างบอมนะครับบอมน้ำบานนะครับบอมเนี่ยบอมก็คือบอมร่ม9นะครับตอนนี้เขาใช้รหัสบอมร่ม9นะครับไม่ว่าจะเป็นทางห้วยขวางไม่ว่าจะเป็นทาง Honda หรืออะไรแล้วแต่เนี่ยจริงๆมันมีหลายร้านหลายช็อปนะน้องๆบางคนเขาบอกอาจารย์ไม่เห็นเอ่ยชื่อผมเลยในรายการผมพูดให้แล้วนะจำน้อยใจนะโอเคครับผมช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับพี่ตู่ต้องบอกว่าท้ายที่สุดหมดเวลาเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าคำถามมาทั้งหลายยังอยู่ต่อได้นิดนึงนะครับได้ครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณครับเอลโมโตฟอร์เทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลนะครับพบกับพวกเราได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel Trusion 691ครับกับรายการ Speed Rider วันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ